นี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตูบไปสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องไปเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับผมถามมาตุกไปครับผมค่ะต้องการความรู้เชิญที่เพิงชิมพลีเราไม่มีสาระให้เลยอะฮะไม่มีค่ะยังไงเข้ามาในแฟนเพจรายการเราด้วยนะครับ F2 TV นะฮะทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ได้เลยนะครับครับนะคะอ่ะใครมีอะไรสงสัยอยากรู้ก็ถามมาครับผมมาคำถามครับเอาชิ้นไหนดีกล่องเล็กกล่องเล็กกระป๋องแป้งท่าทางจะชอบกินถั่วนะน้องคนนี้เขาถามมาว่าทำงานกลุ่มกับเพื่อนนะครับพี่แต่เพื่อนไม่ช่วยทำเลยถ้าหนูไม่ใส่ชื่อเพื่อนลงในกลุ่มทำงานเนี่ยหนูจะผิดไหมคะทำงานกลุ่มแต่หนูทำอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปใช่มันจะมีคนนี้ก็คือพวกเราเนี่ยคนที่เขาจะไม่ใส่ชื่อด้วยใช่มั้ยแต่ถ้าออกเงินเราออกเต็มที่เลยนะบอกมาสิเอาเท่าไหร่บอกแล้วแต่ให้ทำอ่ะเอ้ยเราไม่ว่างจริงวันนี้โอ้ยุ่งเลยตั้งหนาวเลยตีนุกหน่อยแดงหกแดงเลยนะเป็นตีผีลายครับจำไปเลยว่าอะไรครับคือกูจะบอกเลยนะครับจำให้แม่นเลยนะครับเสร็จรายการต้องซื้อถุงดำครีมอาบน้ำแล้วก็ยาสีฟันเล็กไปทำไมฮะเดี๋ยวลืมอ่ะเจ้าคนเดี๋ยวจับให้มันนึกว่าจะให้มันอยู่ในเรื่องเดียวมันสิไม่ได้คำตอบแล้วทำหน้าเครียดทำไมแกซื้อถุงดำจะไปทำชีวิตทำอะไรเนี่ยถุงดำเป็นสิบันหมดเอาเรื่องนี้สิครับเอาเรื่องนี้เหรอเพื่อนไม่ช่วยทำงานจะใส่ชื่อเพื่อนดีไหมไม่แต่ผมว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าใจความรู้สึกจริงๆก็อยากทำให้แต่มันก็โกรธที่พวกเราก็คงเหนื่อยอ่ะแต่เรื่องนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ก็ให้เพื่อนไปก่อนและครั้งหน้าตกลงกันแต่แรกครับอันนี้ฉันเห็นด้วยอย่างครับบางครั้งอ่ะแบบนอกจากจะเราจะไปโกรธเขาบางครั้งแบบเราต้องมองอย่างนี้ด้วยว่างานกลุ่มอ่ะมันคือคะแนนของทุกคนแล้วทุกคนอยากให้มันออกมาดีนะป้าบางครั้งเราโง่มากอะแกเราก็ไม่อยากเขาไปทำให้งานเขาพังปะวะแทนที่ทำให้มันดีขึ้นมันอาจจะแย่ลงเลยไม่ช่วยเลยคือยังไง at the end ฉันช่วยทำปกให้เถอะฉันช่วยไปใส่ปกให้อย่างเงี้ยเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าได้ทำได้อะงานกลุ่มแบบมันก็ต้องเอาถ้าคิดไม่ได้ใช้แรงก็ยังดีหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ใช่ว่าข้ออ้างนะก็อาจจะเป็นเพราะประเด็นนี้ก็เป็นได้ก็ไม่ก็ไม่บางทีแบบก็ไม่รู้จริงแบบจะให้ไปช่วยอะไรวะแบบงานออกแบบงานแบบโปรเจกต์วิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยพูดเรื่องแบบงานโปรเจกต์วิทยาศาสตร์พลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครูก็สั่งมาเพื่อนมาใช้ฉันก็บอกตรงๆนะเฮ้ยทำไม่เป็นสุดท้ายแล้วการแบ่งหน้าที่ผมเลยมองว่าไม่ใช่แบ่งกันว่าใครทำงานหนักมากกว่ากันแต่แบ่งหน้าที่ว่าใครทำหน้าที่อะไรเพราะว่าถ้ามาแบ่งว่าสุดท้ายคนรู้สึกว่าไม่ช่วยการช่วยคืออะไรมันก็มาเหนื่อยพร้อมกับฉันหรอต้องมาปั่นเลยเหมือนกันผมว่าก็ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นก็พูดถูกทั้งคู่เพราะประสบการณ์เงี้ยผมมีตอนมหาลัยเพื่อนจะรู้เลยว่าคนนี้มีตังค์ไม่ชอบทำงานคนนี้บ้านอยู่ใกล้ที่เย็บปกนู่นนี่นั่นมันวางแผนไอ้คนนี้จ่ายตังค์คนเดียวคนนี้พาไปเย็บปกใครทำงานได้ก็แบ่งหน้าที่กันรู้จักเพื่อนตัวเองแล้วรับรองไม่มีทางมีปัญหาเฮ้ยมันดูมีสาระอ่ะครับผมเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้มันดูมีสาระไปมันต้องเติมนิดนึงอ่ะเรารู้สึกเราดูดเก่งเพื่อนเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ผ่อนคลายไม่ใช่ประเด็นนี้ก็ไม่เป็นไรก็จบไปอย่างนี้ก็ได้ฝึกไม่ตั้งหรอหรือไม่ช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยทำอะไรอ่ะไปชงมาม่าเพื่อนกินอะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็ช่วยการตำแหน่งสวัสดิการไงหรือวันนี้ก็ประชุมเนี่ยแค่มานั่งอยู่ด้วยมันก็ใจชื้นแล้วแต่เราไม่ช่วยอ่ะอันนี้ฝากเป็นคนที่ไม่ค่อยช่วยงานเพื่อนนะนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งวุ่นวายนะคะไปคุยกับเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยเขียนหน้าสุดท้ายในรายงานว่านายธนากรไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆเดี๋ยวรายงานบอกแล้วว่าแบ่งหน้าที่กันไม่ใช่เหรอไม่เอาแต่อันนี้ใส่ชื่อแล้วใส่สองคนเลยนะโอ้เลยไม่ใส่ปกหน้าแล้วปกหลังเลยนะแต่ไม่ต้องอธิบายอธิบายไม่ดีขอบคุณด้วยนะครับวันนี้นะฮะแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300นะครับผมแล้วขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณเขาครับนี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตูบไป